คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสวัสดีครับคุณบีมฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้อีกบีมหนึ่งนะค่ะเออนะฮะคุณบีมคนนี้โทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยพระราม2ค่ะอยู่แถวพระราม2แล้วคุณบีมคนนี้กับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยคุยกันเลยค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเป็นหลักค่ะโอเคฟังจากน้ำเสียงแล้วเนี่ยเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมากๆคุณบีมเรื่องนี้จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเองถูกไหมครับใช่ค่ะเหตุสูญเสียที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณบีมค่ะเป็นการเล่าครั้งแรกถ้าเล่าไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่อยๆเล่าช้าๆเดี๋ยวเราช่วยกันนะค่ะโอเคครับผมค่ะ เรื่องนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วค่ะขอเกินเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือวันที่1ธันวาปี2557ค่ะครับคือวันนั้นก็เป็นวันปกติที่นักเรียนต้องไปโรงเรียนนะคะตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ประมาณม.3แล้วตอนเช้าก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาวันนั้นเพราะว่านัดคุณหมอไว้จะไปทำฟันพอประมาณ 5:30 เนี่ยค่ะก็ออกจากบ้านแล้วแม่ค่ะก็บอกกับพี่ชายไว้ว่าประมาณ7:00ให้ปลุกพ่อด้วยค่ะเพราะว่าพ่อกับพี่ต้องไปทำงานด้วยกันค่ะส่วนแม่ก็พาบีมไปหาหมอค่ะแล้วช่วงประมาณ7:00อะค่ะพี่ชายก็ตื่นแต่ว่ายังไม่ได้เรียกพ่อนะคะพี่ชายก็ทำธุระส่วนตัวด้วยการอาบน้ำแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงระหว่างที่พี่ชายกำลังแต่งตัวอยู่อะค่ะพี่ชายบอกว่าได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกว่าเบียร์เพราะว่าพี่ชายชื่อเบียร์นะคะพี่ชายก็เลยคิดว่าลุงอะค่ะมาเรียกที่หน้าบ้านพี่ชายก็เลยลงจากห้องลงไปดูที่หน้าบ้านค่ะก็คือไม่มีใครไม่มีใครอยู่พี่ชายก็เลยเดินขึ้นมาแต่งตัวที่ห้องต่อเหมือนเดิมค่ะผ่านไปสักพักนึงพี่ชายก็ได้ยินเสียงคนตะโกนอีกว่าไอ้เบียร์ดังมากเลยค่ะพี่ชายก็เลยเอะใจแล้วก็ลงไปดูอีกแต่ว่าก็ไม่เจอใครก็เลยกลับขึ้นมาเนี้ยค่ะประมาณ7:30พี่ชายก็กำลังจะไปปลุกให้พ่อตื่นไปอาบน้ำค่ะพอเข้าไปถึงในห้องก็คือพ่อล่วงลงมาจากที่นอนแล้วค่ะ อยู่ในสภาพช่วงขาค่ะอยู่บนที่นอนแล้วก็ส่วนบนหัวค่ะลงมาอยู่ที่พื้นพร้อมกับมีกองอ้วกใสๆอยู่ข้างๆตัวค่ะตอนนั้นพี่ชายก็เลยโทรไปหาแม่ค่ะตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลกันกำลังรอคุณหมอเรียกค่ะโทรไปบอกแม่ว่าพ่อปลุกไม่ตื่นค่ะทำยังไงก็ไม่ตื่นเขย่าแล้วก็ไม่ตื่นค่ะแต่ว่าตอนแรกคือแม่ก็คิดว่าพ่ออาจจะหลับลึกเพราะว่าพ่อเป็นคนกินเหล้ากินเบียร์หนักกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ลุกอะไรยังไม่ตื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยไม่ได้สนใจก็ตัดสายไปก็คือยังไม่ได้รีบร้อนที่จะกลับบ้านจนผ่านไปอีกสักพักนึงอะค่ะพี่ชายก็โทรมาอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าให้รีบกลับบ้านหน่อยเพราะว่าพ่อปลุกไม่ตื่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องรีบกลับจากโรงพยาบาลเพื่อมาที่บ้านค่ะก็คือยังไม่ได้เจอคุณหมอเลยก็กลับมาที่บ้านก่อนกลับมาถึงที่บ้านก็มีญาติๆแถวบ้านเนี่ยค่ะก็มาดูพ่อด้วยแล้วก็โทรหามูลนิธิรถพวกรถร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มารับพ่อที่บ้านช่วงระหว่างที่นั่งรอรถมารับอะค่ะก็ยังคุยกันอยู่ว่าพ่ออาจจะหลับลึกฝันว่าได้ไปอยู่กับสาวๆจนไม่อยากตื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็นั่งหัวเราะกันปกติเลยค่ะแล้วพอไปพอรถมารับไปถึงโรงพยาบาลเนี้ยค่ะหมอก็บอกว่าพ่อค่ะเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแตกที่แกนเลยก็คือก็ถ้าผ่าตัดก็อาจจะรอดหรือไม่รอดถ้ารอดก็อาจจะ50-50แบบว่าอาจจะพิการเป็นอัมพาตอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็ตกใจมากเพราะว่าคนที่บ้านเล่าให้ฟังว่าช่วง6:30อะค่ะปกติเวลานั้นรถโรงเรียนจะมารับก็คือพอรถโรงเรียนมารับซึ่งไม่ได้แจ้งโรงเรียนไว้ว่าจะหยุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็มาตะโกนเรียกหน้าบ้านแล้วพ่อก็เปิดประตูระเบียงจากชั้น2ตะ
ะโกนลงไปว่าวันนี้บีมไม่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนแถวบ้านเห็นกันเยอะมากว่าพ่อดูปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกออกมาแบบนั้นแล้วว่าทางการแพทย์ก็คือเส้นเลือดในสมองแตกเงี้ยค่ะก็เลยย้ายจากโรงพยาบาลที่สแกนสมองค่ะไปอยู่โรงพยาบาลที่คุณพ่อมีประกันสังคมมีอะไรแบบเนี้ยค่ะวันนั้นก็คือวันที่สองใช่ไหมคะวันที่เกิดเรื่องซึ่งช่วงระหว่างนั้นนะคะก็คุณพ่อก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแม่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าแม่มาถามแล้วก็คือตอนนั้นบอกตรงๆว่ายังทำใจไม่ได้เพราะว่ามันกระทันหันมากก็เลยอยากให้แม่ยื้อพ่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าพ่ออาจจะฟื้นขึ้นมาจนช่วงประมาณวันที่4หรือ5ธันวาเนี่ยแหละค่ะพ่อก็ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในห้องเดี่ยวก็คือมันเป็นห้องรวมแต่ว่าเดินลึกเข้าไปก็จะมีห้องกระจกแยกก็คือมองจากข้างนอกเห็นได้ค่ะแต่เหมือนกับเขาเอาไว้ให้ผู้ป่วยที่วิกฤตมากๆแล้วอะค่ะก็คือพ่ออยู่ด้วยยาแล้วก็เครื่องช่วยหายใจตอนที่เข้าไปเยี่ยมพ่อในห้องก็คือมีกลิ่นเน่าอะค่ะเหมือนลมหายใจที่พ่อหายใจออกมามันมีแต่กลิ่นข้างในเหมือนเน่าไปหมดแล้วอะค่ะก็เลยคิดกันว่าทำไมเขายังไม่ไปซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจเรื่องหมอให้ยาหรือว่าอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจนะคะก็คือแม่ก็ไปไหว้ศาลที่โรงพยาบาลว่าให้เปิดทางให้พ่อหน่อยให้พ่อได้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันที่6พ่อก็ยังไม่ไปวันที่7แม่ก็เลยตัดสินใจไปดูหมอแบบทางความเชื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าสาเหตุแรกที่พ่อยังไม่ไปก็คือพ่อไปบนบานศาลกล่าวไว้ด้วยความตั้งใจก็ดีหรือว่าไม่ตั้งใจก็ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แก้บนก็คือจุดนี้ต้องให้แม่กลับมาจุดธูปแล้วก็แก้บนด้วยน้ำเปล่า1แก้วให้พ่อค่ะส่วนเรื่องที่2เขาบอกว่าพ่อค่ะโดนของโดนแบบว่าลมเพลมพัดที่เขาปล่อยของกันออกมาค่ะซึ่งตรงนี้ก็เชื่ออยู่เพราะว่าพ่อเป็นคนเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ช่วงก่อนนั้นพ่อไปโซนแถบชายแดนมาด้วยค่ะเขาบอกว่าให้กลับมาดูที่เล็บคุณพ่อค่ะว่าแบบจะมีสีออกคำ้คำๆดำๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เก็บมาคิดแล้วก็หลังจากที่ดูหมอเสร็จก็ไปหาพ่อที่โรงพยาบาลค่ะก็คือไปดูก็เล็บก็เป็นสีแบบนั้นจริงๆแบบที่หมอเขาบอกอะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาอยู่มาหลายวันจนเล็บมันเป็นอย่างนั้นแล้วหรือเปล่าหรือว่าโดนของจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เชื่อเหมือนกันว่าโดนส่วนแล้ววันนั้นก็ได้พบคุณหมอที่ดูแลพ่อก็คุยกันว่าจะเลิกใช้ยาแล้วก็ไม่ยื้อแล้วค่ะก็คือถ้าเขาจะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไปเลยเพราะว่ามันหลายวันแล้วที่เขาไม่ตื่นเลยพอกลับมาถึงบ้านนะคะช่วงเย็นหลังจากที่เยี่ยมพ่อเสร็จแม่ก็มาจุดธูปแล้วก็แก้บนด้วยน้ำเปล่าให้พ่อเสร็จอย่างเงี้ยค่ะจนช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งกำลังนั่งเล่นกันอยู่ข้างล่างอะค่ะชั้น1ของบ้านแล้วโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าพ่อค่ะอาการทรุดแล้วให้รีบไปดูคุณพ่อก็เลยรีบไปกันค่ะไปกันกับครอบครัวแล้วก็ญาติที่เขาพาไปค่ะคือในรถก็ยังนั่งคุยกันอยู่ว่าเขาคงไม่ได้ถึงขั้นที่จะไปแบบว่าอาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังนั่งหัวเราะกันอยู่จนพอไปถึงโรงพยาบาลนะคะประมาณ4:11พยาบาลแจ้งว่าพ่อเสียตั้งแต่4:06ค่ะก็คือช้าไป5 นาทีพอไปถึงก็คือด้วยความที่ไม่ได้คิดว่าพ่อจะเสียก็เลยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าที่ควรจะใส่ให้ศพตั้งแต่ในเวลาที่ศพยังไม่แข็งนะคะไปก็เลยไปดูโอเคก็รับเรื่องว่าเสียชีวิตเวลานี้เท่านี้แล้วก็บอกกับโรงพยาบาลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมารับศพแบบเนี้ยค่ะพอกลับมาถึงบ้านด้วยความที่อันนี้บินเองเสียใจมากก็เลยแยกตัวไปนอนร้องไห้แล้วก็หลับไปเลยเงี้ยค่ะก็เหลือแต่แม่กับพี่ชายอยู่ในห้องของพี่ชายกำลังเตรียมตัวเตรียมชุดเตรียมเสื้อผ้าให้พ่อแล้วก็พยายามหาวิธีผูกเน็กไทอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอช
ช่วงที่กำลังผูกเน็กไทอยู่ค่ะซึ่งที่บ้านเลี้ยงหมาสองตัวนะคะตอนนั้นมันจะมีหมาตัวหนึ่งอะค่ะชอบเห่าเวลาที่พ่อเขาแกล้งวิ่งขึ้นบันไดหรือแกล้งกระโจนใส่น้องก็จะเห่าแบบเห่าเล่นๆกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ๆก็คือก็เห่าขึ้นมาแล้วก็เห่าแบบว่าวิ่งไล่จากชั้นหนึ่งอะค่ะขึ้นมาชั้นสองเหมือนวิ่งตามใครสักคนที่เล่นด้วยมาค่ะแล้วพี่ชายกับแม่ก็เลยมองหน้ากันพี่ชายพูดว่าพ่อมาแล้วทุกคนก็เลยพี่ชายกับแม่ค่ะก็เลยสตันกันไปพักหนึ่งแล้วพี่ชายก็เลยพูดให้ห้องไม่เงียบว่าเนี่ยพ่อเบียร์กำลังหาวิธีผูกเน็กไทพ่ออยู่นะผูกยากมากเลยพ่อจะได้หล่อๆอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วพอผูกเน็กไทอะไรเสร็จพี่กับแม่ก็แยกย้ายกันอาบน้ำค่ะซึ่งแม่บอกว่าตอนที่แม่เข้าไปในห้องน้ำอะค่ะตอนนั้นใช้เป็นสบู่ก้อนแล้วพ่อเป็นช่างไฟค่ะซึ่งเวลาพ่อเลิกงานกลับมาค่ะตามเล็บตามมือพ่อก็จะมีพวกน้ำมันหรือความดำจากเวลาไปซ่อมเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาพ่อมาอาบน้ำเขาก็จะเป็นคนไม่ล้างสบู่ซึ่งก็จะทำให้เกิดคราบสีดำอยู่ตรงก้อนสบู่แบบเนี้ยค่ะแม่บอกว่าพอแม่เข้าห้องน้ำไปแม่ก็เห็นว่ามีคราบดำอะค่ะติดอยู่กับสบู่แม่ก็เลยถามพี่ชายว่าเบียร์ได้ใช้สบู่ก้อนไหมเพราะว่าในห้องน้ำมีทั้งสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวพี่ชายก็บอกว่าไม่ใช้แค่สบู่เหลวอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเพราะว่าคืนก่อนที่พ่อจะหลับจนไม่ตื่นนะคะพ่อไม่ได้อาบน้ำก็คือมือดำตั้งแต่วันนั้นจนแม่เขาก็โอเคค่ะคิดว่าคงจะเป็นพ่อมาอาบน้ำมาเตรียมตัวก่อนที่ตัวเองจะไปอะไรแบบเนี้ยค่ะพอแม่ปิดประตูห้องน้ำแม่ก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องน้ำค่ะแม่บอกว่าเหมือนเวลาที่พ่อเคาะเรียกเวลาแม่อาบน้ำอยู่แล้วพ่อจะเข้าห้องน้ำต่อพ่อก็จะเคาะแบบเนี้ยค่ะแต่พอเปิดประตูออกมาก็คือไม่เจอใครแม่ก็เลยไม่ได้เล่าอะไรให้พี่ชายแล้วก็บีมฟังแม่ก็อาบน้ำปกติและคืนนั้นก็ไปนอนรวมด้วยกัน3คนค่ะพอเช้าวันถัดมาก็บีมก็ไปเรียนปกติช่วงนั้นเป็นช่วงสอบพีเทสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะของโรงเรียนก็เลยจำเป็นต้องไปเขาไม่ให้หยุดแล้วส่วนแม่กับพี่ชายก็ดำเนินการพาศพมาทำนู่นทำนี่ที่วัดเสร็จสับเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงระหว่างจัดงานก็มีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้คือเขามาเล่าให้ฟังหลังจากจบงานแล้วนะคะว่าคุณย่าค่ะที่อยู่ที่เชียงใหม่เขาเป็นผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยค่ะคือเขาอายุเยอะจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วค่ะก็ต้องมีเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงที่มาคอยดูแลค่ะพยาบาลพี่เลี้ยงบอกว่าอยู่ๆย่าก็มองไปที่มุมห้องในจุดๆหนึ่งที่ย่าอยู่ค่ะแล้วก็พูดว่าเต้มาหาแม่เหรอลูกแค่นั้นนะคะแล้วพี่พยาบาลเขาก็คิดเชื่อว่าย่าเขาอาจจะคิดถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้ว่าพ่อชื่อเต้แต่ว่าไม่ทราบว่าช่วงนั้นอะค่ะพ่อเสียชีวิตก็คือญาติฝั่งเชียงใหม่ก็ลงมางานศพแต่ว่าไม่ได้บอกว่าพ่อเสียค่ะแค่บอกว่ามาทําธุระที่กรุงเทพเขาก็เลยไม่ได้กลัวอะไรก็แค่คิดว่าย่าอาจจะคิดถึงอาจจะเพ้อไปเองค่ะส่วนช่วงระหว่างงานนั้นนะคะก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นงานจัด5วันนะคะวันสุดท้ายก่อนจะเผาอะค่ะพี่ชายอะค่ะอยู่ก็ชวนเพื่อนๆมาดื่มเหล้าที่บ้านไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าวันต่อไปคือพี่ชายต้องบวชหน้าไฟใช่ไหมคะ เขาก็พาเพื่อนๆมากินเหล้าที่บ้านก็หลายคนอยู่อะค่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขานั่งกินกันอยู่หน้าบ้านจนพักนึงอะค่ะพวกพี่เขาก็หามเพื่อนคนนึงเข้ามานอนในบ้านค่ะพี่คนนั้นชื่อพี่แบงค์ค่ะเป็นเพื่อนของพี่เบียร์ก็คือหามเข้ามานอนแล้วพี่แบงค์ก็ชักอะค่ะเหมือนคนจะขาดใจตายก็คือทุกคนก็กลัวเพราะว่าเหมือนพี่แบงค์กินเหล้าเยอะมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เริ่มมีอาการชักหน้าแดงซึ่งแม่ก็จะให้โทรไปหาพ่อของพี่แบงค์แต่ว่าแฟนพี่แบงค์อะค่ะห้ามไว้บอกว่าพ่อพี่แบงค์ดุมากไม่อยากให้รู้เรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งแม่ก็กลัวเพราะว่ากลัวว่าจะมีใครมาเสียชีวิตในบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นไม่ใช่ลูกเราด้วยเป็นลูกของคนอื่นจ
จนพักนึงอะค่ะพี่แบงค์นอนอยู่แล้วพี่แบงค์ก็มองขึ้นไปบนบันไดที่จะเดินขึ้นไปชั้นสองอะค่ะแล้วพี่แบงค์ก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าพ่อสวัสดีครับพ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะดูแลเบียเองแล้วทุกคนก็มองตามขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพี่แบงค์เขาก็ชักอีกเหมือนมีอาการกระตุกอีกแบบเนี้ยค่ะแล้วอาการก็เริ่มเบาๆลงพี่ชายก็เลยก้มลงไปดูใกล้ๆค่ะแล้วพี่แบงค์ก็กระชากคอเสื้อพี่เบียร์ลงไปค่ะแบบว่าให้หน้าใกล้ๆกันเลยแล้วพี่แบงค์ก็พูดว่าเบียร์ดูแลแม่ดูแลน้องด้วยนะให้ตั้งใจเรียนอะไรแบบเนี้ยค่ะฝากฝังว่าให้ดูแลแม่กับบีมให้ด้วยซึ่งพี่เบียร์บอกว่าตอนนั้นพี่เบียร์ไม่เชื่อว่าเป็นพ่อค่ะแค่คิดว่าพี่แบงค์อาจจะเมามากอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนพี่เบียร์บอกว่าเบียร์พ่อมึงมามึงรับปากพ่อมึงสิอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่เบียร์เขาก็เลยรับปากไปส่งๆว่ากูจะดูแลอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือยังคิดว่าเป็นเพื่อนตัวเองอยู่แล้วพี่แบงค์ก็มองหาใครสักคนนึงแล้วก็เรียกว่าแม่ก็เลยเข้าไปนั่งข้างๆพี่แบงค์ค่ะแต่พี่แบงค์ก็พูดว่าแม่พ่อขอโทษพ่อยังไม่อยากไปเลยแบบเขาเหมือนมาบอกว่าเขาขอโทษยังไม่อยากไปเพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นค่ะพ่อกับแม่ทะเลาะกันด้วยก็คือยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษกันเลยพ่อก็ไปซะก่อนแม่ก็เลยบอกพูดกับพี่แบงค์ไปว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จะดูแลลูกๆเองพ่อไปให้สบายอะไรแบบเนี้ยค่ะพอหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็เริ่มนิ่งลงค่ะแล้วก็หลับคืนนั้นทุกคนก็เลยแยกย้ายกันไปนอนค่ะพอเช้าวันต่อมาก็จัดพิธีเผาต่อก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นค่ะก็พิธีก็เสร็จเรียบร้อยไปเรื่อยๆช่วงระหว่างนั้นนะคะหลังจากเสร็จงานก็มีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเช่นเห็นเงาหรือน้องหมาเห่าเล่นกับใครสักคนนึงหรือชักโครกกดเองอะไรแบบเนี้ยค่ะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือตอนนั้นก็คิดว่าเรื่องอาจจะจบแล้วพ่ออาจจะไปสู่ในภพภูมิที่ดีแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะครับแต่ว่าหลังจากนั้น1เดือนทางเชียงใหม่อ่ะค่ะโทรมาแจ้งว่าย่าเสียแล้วค่ะต่อจากพ่อ1เดือนทางบ้านก็เลยต้องไปที่เชียงใหม่ก็ไปพิธีไปร่วมพิธีงานศพของย่าปกติเลยค่ะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากมายจนมีลุงที่เป็นญาติอะค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาไปดูหมอดูเพราะเหตุผลอะไรแต่ว่าเขากลับมาเล่าให้ฟังว่าหมอดูอะค่ะทักว่ามีผู้ชายคนนึงอวบๆร่างใหญ่ๆมาอุ้มย่าพาดบ่าแล้วก็เดินหายเข้าไปในความมืดค่ะก็คือลักษณะที่เขาพูดถึงผู้ชายร่างใหญ่ก็คือเหมือนพ่อมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วย่าก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็คือก็ตรงตามทั้งคู่เลยทั้งพ่อแล้วก็ย่านะคะแล้วหลังจากนั้นที่พอเขาบอกว่าพ่ออุ้มย่าไปในความเชื่อของที่บ้านนะคะหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรอีกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องหมาเห่าหรือช็อกโคกหรือเสียงอะไรก็ตามก็คือไม่มีเลยค่ะก็เหมือนกับเขาก็คงรอย่าเพราะว่าย่าแก่มากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงมารับย่าไปแล้วก็ไปอยู่ในภพภูมิของเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็แต่ว่าเป็นเรื่องรักก็เป็นความห่วงของคุณพ่อที่ตอนนั้นก็อาจจะยังไปสู่ในภพภูมิของตัวเองไม่ได้เพราะยังเหมือนติดค้างอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ยังเหมือนจะรอคุณย่าอยู่ถูกไหมใช่ค่ะนะครับพอหลังจากที่เสียคุณย่าไปก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรถึงคุณพ่ออีกเลยใช่ค่ะก็มีความคิดถึง อยู่ตลอดแต่แค่ไม่เคยเจอพ่ออีกเลยคิดถึงระลึกถึงได้นะแต่อย่าไปฉุดรั้งอย่าไปดึงท่านกลับมานะค่ะต้องปล่อยให้ท่านไปสู่ในภพภูมิของท่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อเสริมบุญบารมีให้ท่านเอาไปใช้ในภพภูมิหน้าค่ะอย่างนั้นดีกว่านะโอเคครับคุณบีมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเหตุสูญเสียนะคุณบีมค่ะขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันอย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับคุณพ่อบ่อยๆแม้กระทั่งมันจะผ่านมากี่ปีก็ไม่รู้อ่ะผมว่าเราเสริมบารมีให้ท่านได้ใ
ค่ะนะโอเคขอบคุณมากคุณบีมขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส